ข้อบทนำตรงนี้นะครับคือยุคนี้เนี่ยเราใช้โทรศัพท์มือถือกันตลอดเวลาใช่ไหมแต่ก่อนก็ถ่ายดูแอปดูอะไรพวกนี้นะครับเล่นเกมดู YouTube อะไรพวกนี้มันก็กินมันก็ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตใช่ไหมมันก็ต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่า Data Center เนี่ยนะครับจะรับส่งข้อมูลมันก็ต้องมีเซ็นเตอร์ตัวหนึ่งแล้วก็คุยกันข้ามโลกข้ามทวีปอย่างเงี้ยทีนี้พอมาถึงยุคที่เป็น AI ตอนนี้เนี่ยมันยิ่งกินทรัพยากรนะกินพลังงานกินทรัพยากรในการคำนวณเนี่ยเยอะเยอะแยะไปหมดมากกว่ายุคที่เล่นเฉพาะแอปเล่นเว็บเล่นอะไรพวกนั้นอีกนะครับมันต้องกินกำลังในการประมวลผลอีกมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าตัว Data Center เนี่ยมันจะต้องมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วการปรับอากาศเพื่อให้ไอตัวคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ทั้งหลายตัว CPU ตัวประมวลผลทั้งหลายเนี่ยมันทำงานได้อย่างดีเนี่ยมันก็ต้องพึ่งพาการปรับอากาศนะโดยเฉพาะการทำความเย็นนี่แหละนะครับกลายเป็นว่าอันเนี้ยมันจะกลายเป็นสาขาหนึ่งที่จำเป็นนะครับสำหรับวิศวกรเครื่องกลที่ทำงานด้านปรับอากาศจะต้องมีความรู้เรื่อง Data Center เนี่ยโดยเฉพาะนะนึกภาพในเชิงนี้ก่อนเนาะคือ Data Center จริงๆมันก็คือห้องเก็บเซิร์ฟเวอร์เป็นร้อยเป็นพันตู้นั่นแหละนะครับเซิร์ฟเวอร์มันก็เป็นแผ่นวงจรนะซึ่งมันก็หลักๆก็เป็นโลหะแหละใช่ไหมงั้นเอาจริงที่เราเห็นห้องเซิร์ฟเวอร์แบบที่เราเห็นในหนังเนี่ยห้องเซิร์ฟเวอร์เป็นร้อยๆตู้แบบนั้นนะเอาจริงมันก็คือห้องที่เก็บฮีเตอร์หรือว่าเก็บเตารีดดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นมันก็ต้องการการทำความเย็นอย่างมหาศาลก็อ่ะก็ปูพื้นแบบนี้แล้วก็ลองอ่านตรงนี้กันนะครับตรงเกินน้ำสีฟ้านี่นะบอกว่าการเติบโตในด้านภาระนะครับของ AI นะครับ Artificial Intelligence นะครับซึ่งมันหิวพลังงานมากนะครับ Power Hungry นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าแปลตามรากศัพท์เนาะ Intelligence มันหมายถึงความฉลาดอย่างนี้ใช่ไหมหมายถึงสมองหมายถึงสติปัญญา Artificial นี่ก็หมายถึงเทียมนะของเทียมของไม่แท้นะครับนี่ก็เหมือนเป็นปัญญาเทียมอะภาษาไทยเรียกปัญญาประดิษฐ์นะครับเขาบอกว่าการเติบโตในภาระของระบบ AI ซึ่งมันหิวพลังงานมากนี่นะแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นในเรื่องของภาระนะครับ workload นะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ไอความคิดริเริ่มนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนเนี่ยครับที่เกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยมันก็สามารถที่จะขับเคลื่อนนะครับวิธีการใหม่ๆในการทำความเย็นใน Data Center นะครับส่วนประกอบที่มันยั่งยืนแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยเช่นพัดลมปั๊มมอเตอร์นะครับสามารถมีบทบาทที่มากขึ้นนะครับสำหรับอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศซึ่งจะต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อที่จะทำให้ Data Center นี่มันเย็นนะครับอ่ะแล้วก็เกริ่นนำแบบนี้แทรกภาษาอังกฤษนิดนึงแทรกแกรมม่านิดนึงอย่างสองคำนี้นะครับมันเป็นคำที่ขยายคอมโพเนนต์ใช่ไหมครับคอมไอ้นี่ก็ไม่อ่านคอมโพเนนต์ด้วยนะแต่อันนี้พูดเป็นแบบสำเนียงไทยๆเนาะจริงๆต้องสเตทหรือยังสองนะคอมโพเนนต์นะครับตัวเขาจะขยายว่าคอมโพเนนต์เนี่ยมันทั้งยั่งยืนและทั้งมีประสิทธิภาพสูงนะครับคำนี้เป็นคำนามจะเอา adjective ขยายนามเนี่ยสองคำซ้อนกันอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับถ้าเกิดจะเขียนให้ adjective สองตัวขยายคำนามคำเดียวกันเขาจะต้องขั้นด้วยคอมม่าแบบนี้อันนี้เป็นแกรมม่าเนาะกับอีกอันหนึ่ง such as นะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยก็เช่น1 2 และ 3อย่างเงี้ยนะครับถ้าเขียนมันทำได้สองแบบก็หนึ่งคอมม่าสองแล้วก็และไม่ต้องคอมม่าแล้วก็สามกับอีกแบบหนึ่งก็หนึ่งและสองแล้วก็คอมม่าแล้วค่อยแอดแล้วก็สามนะต่างกันตรงนี้ถ้าเป็นอเมริกันส่วนใหญ่ตรงนี้เขามักจะไม่ค่อยคอมม่าแต่ถ้าให้ถูกหลักจริงๆตรงนี้ต้องมีคอมม่าด้วยก่อนแอดนะครับเห็นนะ
ขามีชื่อเรียกด้วยตัวเนี้ยเรียกอะไรคอมมาจำได้ออกซ์ฟอร์ดคอมมาหรือเปล่าไม่รู้ก็คือประมาณว่าถ้าถูกหลักไวยากรณ์ก็ต้องมีคอมมาหน้าแอนด้วยแต่ภาษาไทยเนี่ยไม่มีลูกน้ำนะภาษาไทยจะใช้เว้นวรรคเอานะครับเว้นวรรคโอเคอ่ะจบตรงเกริ่นนำสีฟ้านี่นะครับ